สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอหมูสับผัดปลาเค็มครับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปบดหรือสับให้ละเอียดครับเนื้อหมูให้มีติดมันนิดหน่อยก็จะอร่อยครับบดหมูเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ครับตั้งกระทะเติมน้ำมันนำปลาเค็มลงไปทอดจนเหลืองทั้งสองด้านยีปลาเค็มให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่หมูบดลงไปผัดให้เข้ากันครับผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนสลับไฟกลางเติมน้ำตาลทราย1ช้อนชาหรือผงนัวก็ได้นะครับเติมน้ำนิดหน่อยเพื่อให้เป็นตัวนำความเค็มกระจายไปทั่วผัดไปจนแห้งเนื้อหมูก็สุกดีแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ